ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตอขอเสนอข่าวรับอรุณเช้าวันที่18เมษายน2565คลิปเสียงหลุดวงเล็บใหม่ของเสียงคล้ายรองหัวหน้าพรรคคนดังและเรื่องราวมิลลิหน่วยสุดๆบนเวทีโคเชราเวทีเทศกาลดนตรีระดับโลกทำเอาข้าวเหนียวมะม่วงเฟเวอร์สุดๆงานนี้ข่าวรับอรุณอาหารสมองยามเช้าคลิปนี้80นาทีนะครับเป็นเรื่องของข้อมูลข่าวสารต่างๆและสถานการณ์ต่างๆประจำวันข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจวันนี้สรุปข่าวรอบโลกและเรื่องราวของสหรัฐที่จะประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนสหรัฐที่วอชิงตันดีซีอย่ากระพริบตาการประชุมนี้นะครับและจีนประกาศล็อกดาวน์45เมืองกว่า300ล้านคนเริ่มวันนี้และข่าวสั้นประจำวันข่าวเพื่อนของเราเรื่องราวของรายกลุ่มผู้บริษัทผู้บริหารพรรคเพื่อไทยซึ่งมีสิทาธิวารีที่ไทยสร้างไทยเขียนโพสต์ถามภูมิธรรมเสียอ้วนฉะกันตรงไปตรงมาอย่างไม่ไว้หน้ากรณีฟุกเดอะสตาร์เรื่องนี้เรียกว่าล้าวแตกดังโพะกันทีเดียวและเรื่องราวของดราม่ารองหัวหน้าพรรคเก่าแก่ล่าสุดศาลให้ประกันตัวหลังจากเมื่อวานมีลายหลุดของพรรคเรื่องของผัวใครกิ๊กใครชู้ใครวุ่นวายไปหมดวันนี้มีคลิปเสียงหลุดเป็นคนเสียงคล้ายรองหัวหน้าพรรคออกมาอีกแล้วและเรื่องราวของมิลลิหน่วยบนเวทีโคเชรา2022ศิลปินไทยคนแรกที่เธอไปโด่งดังและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอีกหลายคนมิหนำซ้ำส่งผลให้ข้าวเหนียวฟีเวอร์ข้าวเหนียวมะม่วงวันนี้ขายดิบขายดีขายหมดกันรวดเร็วเป็นเทน้ำเทท่ากันทีเดียวและเรื่องราวของสถานการณ์รอบโลกต่อวิกฤตการรัสเซียรุกรานยูเครนเรื่องราวของเกมเหมือนโป๊กเกอร์ที่เกย์ทับเวบับกันตอนนี้แต่ดูเหมือนว่าสหรัฐและพันธมิตรตะวันตกจะไม่กลัวอะไรแล้วเพราะดูเหมือนว่าอ่านหน้าไพ่ของรัสเซียได้หมดทะลุทุกใบแล้วและบทวิเคราะห์ความพร้อมไม่พร้อมในการทำสงครามของรัสเซียที่ดูเหมือนว่าตอนนี้ชักเห็นเขารางความไม่พร้อมในหลายๆเรื่องของรัสเซียและสถานการณ์โควิด-19 เป็นข่าวส่งท้ายประจำวันนะครับข่าวรับอรุณทั้งในประเทศและต่างประเทศอาหารสมองยามเช้าเสิร์ฟโดยปู่แอดจอนอตก่อนเข้าเรื่องราวขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่รัฐไทยปิดหูปิดตาปิดปากประชาชนนั้นวันนี้มีทางเลือกไม่มากนักและเนื่องจากช่องข่าวแห่งนี้ถูกปิดกั้นการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นพ่อแม่พี่น้องในสงครามข่าวสารที่สื่อในประเทศถูกปิดกั้นทางออกของประชาชนคือต้องร่วมกันเป็นนักข่าวพลเมืองช่วยกันคนละไม้คนละมือแชร์ข้อมูลข่าวสารของช่องข่าวแห่งนี้กว่า 2,400 คลิปโปรดช่วยกันเป็นนักข่าวพลเมืองเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้เพื่อสถาปนาประชาธิปไตยของประชาชนที่คนเท่าเทียมกันและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันนะครับการแชร์ข้อมูลไปยังเพื่อนๆที่อยู่ในชนบทในหัวเมืองเพียงวันละ1ครั้งครั้งละ5ถึง10คนนี่คือการต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารที่รัฐบาล
พยายามปิดหูปิดตาประชาชนขอให้ท่านร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งนี้สำหรับข่าวรับอรุณยามเช้าประจำวันที่18เมษายนเรื่องแรกเป็นเรื่องราวของข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจประจำวันขอสรุปข่าวรอบโลกจากเวิร์กพอยต์ก่อนนะครับสรุปข่าวรอบโลก17เมษายน65รัสเซียขู่สหรัฐพันธมิตรให้หยุดส่งอาวุธช่วยยูเครนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานอ้างการเปิดเผยของหนังสือพิมพ์เดอะวอชิงตันโพสต์ว่ารัสเซียส่งบันทึกทางการทูตไปยังสหรัฐเพื่อเตือนว่าการจัดส่งอาวุธที่ละเอียดอ่อนที่สุดของสหรัฐและพันธมิตรนาโต้ให้กับยูเครนยิ่งเป็นการเติมเชื้อไฟให้ความขัดแย้งที่กำลังคุกคุนและอาจจะต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่คาดเดาไม่ได้ตามมาบันทึกดังกล่าวถูกส่งให้รัฐบาลสหรัฐภายหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนอนุมัติงบประมาณทหารเพื่อช่วยมอบให้เป็นความช่วยเหลือเพิ่มเติมในวงเงิน800ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐสำหรับการจัดหาอาวุธเช่นปืนใหญ่โฮวิเซอร์155มิลลิเมตรซึ่งเป็นหนึ่งในอาวุธที่อนุภาพสูงของกองทัพสหรัฐโดนลาดตระเวนป้องกันชายฝั่งรถหุ้มเกราะรวมถึงจรวดต่อต้านอากาศยานปืนต่อสู้รถถังและกระสุนหลายล้านนัดประธานาธิบดีเชเรนสกี้เผยทหารรัสเซียตายเสียชีวิตในยูเครนนับหมื่นนายประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เชเรนสกี้แห่งยูเครนเปิดเผยว่าจำนวนทหารยูเครนที่เสียชีวิตจากการสู้รบกับรัสเซียตลอด7สัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ประมาณ 2,500 ถึง 3,000 นายได้รับบาดเจ็บราว 10,000 นายขณะที่ทหารรัสเซียต้องสละชีวิตในสงครามยูเครนไปแล้ว 19,000 ถึง 20,000 ขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์ได้ตั้งข้อสังเกตต่อการเปิดเผยดังกล่าวว่าจำนวนทหารรัสเซียที่เสียชีวิตในยูเครนตามคำกล่าวของประธานาธิบดีเชเรนสกี้แตกต่างกับตัวเลขที่ทางรัสเซียระบุออกมาเมื่อเดือนที่แล้วว่ามีทหารรัสเซียเสียชีวิตในสงคราม 1,351 นายและบาดเจ็บ 3,825 นายพรรครัฐบาลของสิงคโปร์ได้วางตัวผู้นำคนต่อไปวงเล็บว่าที่นายกหากชนะเลือกตั้งลีเซียนหลุงนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์เปิดเผยว่านายลอเรนซ์วองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนปัจจุบันของสิงคโปร์จะเป็นผู้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์คนต่อไปหากพรรค People Action Party PAP ชนะเลือกตั้งซึ่งการเลือกตั้งครั้งหน้าจะมีขึ้นในราวปี2568หลังจากที่นายหวงได้รับเป็นผู้นำทีมรุ่นที่4ของพรรค PAP รัสเซียแบนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหราชอาณาจักรกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียออกแถลงการขึ้นบัญชีดำเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหราชอาณาจักร10คนรวมถึงนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันและรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศลิสทรัสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเบนวอร์เรตโดยระบุพฤติกรรมไม่เป็นมิตรต่อรัฐบาลรัสเซียจีนล็อกดาวน์เมืองซีอานหลังพบโอไมครอนระบาดรัฐบาลเมืองซีอานทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนประกาศล็อกดาวน์บางพื้นที่บางส่วนเป็นการชั่วคราวเพื่อลดการเคลื่อนไหวของประชาชนหลังมีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 หลายสิบรายในเดือนนี้ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนที่สร้างแรงกดดันต่อนโยบายกวาดล้างเชิงรุกของจีนที่มีจุดหมายไม่ให้มีการตรวจพบการติดเชื้อวงเล็บซีโร่โควิดและเรื่องนี้ทั้งหมดเป็นเรื่องราวของข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจประจำวันจะมีการประชุมอาเซียนสหรัฐสเปเชียลซัมมิตเป็นการเฉลิมฉลอง45ปีของความสัมพันธ์ของสหรัฐและอาเซียนเป็นการประชุมที่วอชิงตันดีซีวันที่ 12-13 พฤษภาคมนี้คงถึงเวลาสหรัฐถามอาเซียนแล้วว่าจะเอากันยังไงจะเลือกข้างไหนงานนี้โอ้งานนี้ล็อกคอตีเข่าแล้วและล่าสุด
จีนประกาศล็อกดาวน์45เมืองทั่วประเทศ373ล้านคนโดนล็อกดาวน์วันจันทร์นี้วงเล็บ18รัฐบาลจีนจะประกาศล็อกดาวน์ทั้งหมด45เมืองเท่ากับประชากร373ล้านต้องอยู่อาศัยภายในบ้านสิ่งนี้จะกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมากเนื่องจากจีนเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่อันดับ2ของโลกและจะส่งผลกระทบต่อระบบห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกเพราะ45เมืองที่ปักกิ่งสั่งล็อกดาวน์นั้นคิดเป็นมูลค่า GDP ถึง46ล้านล้านหยวนหรือ242ล้านล้านบาทหรือประมาณ 40.3% ของ GDP ประเทศจีนงานนี้เรียกว่างานช้างแล้วครับอะไรจะเกิดขึ้นอย่างกระพริบตาเพราะทุกคนต้องหยุดอยู่กับที่แบบนี้ประธานาธิบดีโอ้ว่าที่ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยูนซอกยอนจะส่งคณะผู้แทนประสานงานนโยบายความสัมพันธ์ไปเยือน2ประเทศคือญี่ปุ่นระหว่างวันที่24ถึง28เมษาและก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาวันที่3ถึงวันที่11เมษาจะเห็นได้ชัดเจนว่านโยบายความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดของเกาหลีใต้คือสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับ1ตามด้วยญี่ปุ่นเป็นอันดับ2ในขณะที่ประกาศแต่งตั้งโฆษกของรัฐบาลใหม่แฮฮยอนชินสส.วัย38ปีอดีตผู้ประกาศข่าว MBCได้รับการแต่งตั้งเป็นโฆษกของยูนซอกยองประธานาธิบดีคนใหม่เธอเป็นอดีตดาวมหาวิทยาลัยและนักโต้วาทีและเนื่องในวันปีใหม่พม่ารัฐบาลทหารปล่อยนักโทษการเมือง 1,577 คนนักโทษต่างชาติอีก42คนเป็นวันเปลี่ยนศักราชพม่าวันที่17เมษาถือเป็นการขึ้นปีใหม่พม่าและในวันนี้กองทัพประชาชนต่อต้านเผด็จการในหลายเมืองหลายพื้นที่มีการเดินขบวนต่อต้านเผด็จการในช่วงเทศกาลทั้งนี้สะพายปืนถือปืนเดินขบวนกันแบบนี้เพราะฉะนั้นทหารอย่ามาเสี่ยงหรือจะวัดกันฮะถ้าจะวัดก็ออกมางานนี้ภาพนี้ที่มันเดเรและเรื่องราวต่อไปเป็นข่าวสั้นเพื่อนของเราข่าวสั้นข่าวแรกสีดาเตรียมจะลุยไปแล้วพักไหนหน้าไหนเตรียมรอติดตามชมเร็วๆนี้แต่เห็นภาพแล้วสีฟ้าๆโผล่มาแบบนี้และคืนนี้17เมษายนสถาบันปรีดีพระนมยงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพศาสตราจารย์เสน่ห์จามริกณวัดโสมนัสวรวิหารทั้งนี้อาจารย์เสน่ห์เคยเป็นประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดีพระนมยงค์เป็นคนแรกและครบรอบ8ปีแห่งวันบังคับสูญหายของบิลลี่พรจีรักจงเจริญครบ8ปีแห่งการบังคับสูญหายย้ำให้ระลึกเสมอว่าเราทุกคนคือบิลลี่รัฐสามารถอุ้มหายกับเราทุกคนได้จากวันที่17เมษายน2557จนถึง17เมษายน2565รวม8ปีที่เขาถูกบังคับสูญหายพรจีรักจงเจริญเช้าวันนี้แอนนาหฤทัยธนากิจอำนวยพร้อมด้วยสามีไฮโซลูกนัดเดินทางมาศาลอาญากรุงเทพใต้เพื่อยื่นคำร้องคัดค้านการประกันตัวปริญพานิชพักอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เพราะแอนนาเป็นหนึ่งในเหยื่อที่ถูกปริญลวงไปบังคับข่มขืนเรื่องนี้ต้องบอกว่าพักเก่าแก่นั้นเรียกว่าเน่าจมดินไปแล้วทีเดียวตังหวนลุงหวนนักข่าวอุโสบอกว่าเน่าจมดินไปเรียบร้อยนางดันลากขี้ออกมาอีกตัวเองนางก็โด่งดันจากคลิปทาน้ำมันมาก่อนแล้วโอ้
ยตา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 ยและสุขสันต์จุลนันท์และสันต์จุรานนท์เรื่องนี้ยังคงเป็นปริศนานอกจากว่าปรากฏตัวออกมาว่ายังสบายดีอยู่เท่านั้นเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของการเมืองวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นเรื่องราวของการเมืองวันนี้เรื่องแรกนานๆจะเห็นไทยโพสต์ลงข่าวได้เป็นกลางแบบนี้ลายหลุดประชาธิปัตย์เละชัดๆอย่างนี้ก็แล้วกันนะมันจะหลุดแบบไหนเละแบบไหนก็ไปว่ากันเพราะเรียบร้อยไปโรงเรียนเรียบร้อยไปแล้วสงสารแต่ด็อกเตอร์พี่เอ้งานนี้มาผิดทางงานผิดเวลาข่าวนี้เสนอโดยลุงหงวนนักข่าวอาวุโสและวันนี้เรื่องราวของข้าวเหนียวมะม่วงเป็นเรื่องราวที่ถือว่าร้อนจริงๆกับมิลลิหน่วยดนุภาธีระกุลเดี๋ยวไปฟังข่าวเธออยู่ด้านในนะครับและนึกเวลาย้อนกลับไปเรื่องราวของประเทศนี้เมื่อรัฐบาลประกาศดีเดย์คนจนต้องหมดประเทศภายในวันที่30กันยายนกี่ปีมาแล้วแต่ผลที่เกิดขึ้นคือบัตรคนจนเพิ่มจาก14ล้านเป็น20ล้านใบกลายเป็นคนจน20ล้านคนแล้วประเทศนี้ประเทศไทยประเทศกูมีเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของรองหัวหน้าพรรคคนดังเป็นข่าวความคืบหน้าของคดีและท่าทีของประชาธิปัตย์แล้วตามด้วยคลิปปริศนาและเรื่องราวข่าวล่าสุดเรื่องรองหัวหน้าพรรคเก่าแก่รองหัวหน้าพรรคคนดังที่ต้องคดีถึง3คดีขณะนี้หลังจากตำรวจนัดส่งตัวให้ศาลแล้วหลายประคนคงจะลุ้นว่าศาลจะว่าอย่างไรแต่แล้วก็เป็นไปตามที่คาดหวยล็อกเอาไว้ศาลอาญากรุงเทพใต้ให้ประกันปรินพาณิชพรรคอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คดี3คดี3สำนวนตีราคาประกันสำนวนละ 2-3 แสนบาทห้ามเดินทางออกนอกประเทศวันที่17เมษายน2565ศาลอาญากรุงเทพใต้พนักงานสอบสวนสน.ลุมพินียื่นคำร้องขอฝากขังนายปรินพาณิชพรรคอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์รวม3สำนวนโดยศาลอนุญาตให้ฝากขังเป็นเวลา12วันตั้งแต่วันที่17ถึง28เมษายน65ขณะที่ผู้ต้องหายื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสดขอปล่อยตัวชั่วคราวทั้ง3คดีศาลมีคำสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวตีราคาหลักประกันสำนวนละ 200,000 และอีก1สำนวน 300,000 บาทโดยกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรโดยเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลเรื่องนี้มันน่าน้อยใจคดีที่รุนแรงกระทบกระเทือนความรู้สึกสังคมแบบนี้กลับได้รับการประกันตัวอย่างง่ายดายจริงฝ่าปอกกล้วยเข้าปากเสียอีกในขณะที่คดีทางความคิดกับถูกขังลืมกันครึ่งค่อนปีโอ้เหลือเชื่อประเทศไทยประเทศกูมีและทางด้านพรรคประชาธิปัตย์ว่าอย่างไรเรื่องนี้ทางด้านกรรมการบริหารพรรครัชดาธนาดิเรกบอกว่าขอถอดบทเรียนกรณีปรินพาณิชพรรครับกระทบกระเทือนพรรคขอพิสูจน์ด้วยการกระทำเรียกศรัทธาย้ำ5ข้อขอไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเรื่องราวนี้ชาวเน็ตจะรู้สึกยอมรับหรือไม่ยอมรับอย่างไรให้คิดกันเอาเองก็แล้วกันเพราะสำหรับพรรคนี้เป็นที่รู้กันอยู่ว่าเป็นที่รวมของแมลงสาบทั้งหลายเรื่องนี้ปู่แอดจนตอไม่อยากจะฉายหนังซ้ำมันน่าเบื่อโอ้พรรคคนดีผลงานที่อยู่ยั้งยืนยงผลงานแรกคือไปตะโกนในโรงหนังโดยจ้างคนปีดีข้าในหลวงนั่นคือผลงานที่ประวัติศาสตร์ต้องจดจารึกเป็นพรรครับใช้ครอบครัวปรสิตนั่นเองเพราะฉะนั้น
คนของพรรคนี้อยู่ๆไม่เคยลงเลือกตั้งแล้วมาเป็นรองหัวหน้าพรรคแสดงว่ามีใบสั่งมาเรียบร้อยแล้วเมื่อคนแบบนี้ทำความผิดมันก็ไม่มีอะไรมันเบายิ่งกว่าขนนกทุกสิ่งทุกอย่างจบกันได้ข่าวว่ากำลังพยายามยัดเงินให้กับผู้เสียหายสุดท้ายจะเหลือสักกี่คนเรื่องนี้สังคมอย่าลืมเรื่องนี้ง่ายนะครับจับตากันต่อไปล่าสุดหลักฐานก็ค่อยๆปรากฏขึ้นมาเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆเพราะมันมีหลักฐานแล้วแบบนี้จะทำยังไงมีคลิปหลุดปริศนาเสียงผู้ชายและผู้หญิงหลายคนบอกว่าเสียงคล้ายรองหัวหน้าพรรคปู่แอดไม่แน่ใจเอาเพื่อนๆฟังกันเองก็แล้วกันแล้วตีความกันเองว่าเรื่องราวนี้เป็นอย่างไรฮัลโหลครับพี่ครับพรุ่งนี้จะออกหมายแล้วพี่เป็นไงบ้างอ่ะนั่นคือขอสมมุติที่นะอย่าเพิ่งพูดอะไรมากตอนนี้นะครับเดี๋ยวพี่ต้องคุยกันนั่นพี่ขอคุยก่อนได้ไหมไม่จริงๆเพราะพี่เฮ้ยเธอพี่ทำไมพี่ไม่รับอ่ะพี่ไม่ดีพูดอย่างนี้พี่กำลังจะอยู่เรื่องการเมืองมีคนรักการเมืองวันนี้มาเดินมาหามันเดินมาเรียกเงินจากพี่ว่าไม่พักการเมืองนี่จะนั่นจะนี่อะไรเงี้ยมันเอาคนที่เป็นคนการเมืองมาฟ้องอีกอะไรมันอะไรกันมันไม่ใช่แต่ก็โดนเหมือนผู้หญิงคนอื่นนะน้อง18ก็ไม่ได้โกหกเราก็เจอกันที่รูฟท็อปพี่ก็กอดหอมที่ในลิฟต์อ่ะเราก็เจอห้องนั้นที่แบบที่เขาแฉกันจริงๆอ่ะเราก็เจออ่ะทำไมพี่ไม่สำนึกผิดบ้างอ่ะพี่ไม่ทำเฮ้ยอยู่พี่ไม่ได้ทำอะไรเลยเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องจริงไม่ทำเลยเอาแล้วพี่ทำกับคนเดียวเหรอใช่ไหมเงินดูใช่ไหมท่านครับเดี๋ยวผมพูดเรื่องนั้นกันเลยนี่โทรมาหาเรื่องอะไรก็ยังไม่ได้แบบพี่ขอร้องครับพี่กำลังจะเครียดให้พี่ฆ่าตัวตายไงอยู่คือแบบพี่ขอร้องนะครับอย่าเพิ่งพี่อยากให้เป็นผู้หญิงอีกคนที่ออกไปพูดนะคนดูไม่ได้อ่ะพี่ออกไปขอโทษทุกคนเถอะอันไหนจริงอันไหนไม่จริงพี่ไม่ใช่อยู่ฟังก่อนคนที่สองมันก็ปี้ตามคนแรกมันเป็นกระบวนการเลยเข้าใจหรือเปล่ามันก็ปี้เขาจะทำอย่างนั้นทำไมผู้หญิงจะออกมาพูดทำไมการเมืองนักการเมืองนี่คือนักการเมืองพรรคก้าวไกลกราบขอร้องเลยอย่าเพิ่งเขียนเชี่ยวไม่ใช่เลยพี่รู้อยู่แก่ใจพี่ไม่ใช่ไม่เฮ้ยพี่สาบานที่สัตว์จริงสิ่งที่พี่พูดเนี่ยคนคนนั้นพี่ไม่ได้ทำจริงแล้วมันเฟรมแล้วคนแรกเนี่ยมันเฟรมแบบเฟรมเลยคนแรกไม่ได้มีการไปที่ห้องด้วยไม่ได้ไปคนแรกใช่ไงไม่ใช่อะไรไม่อยู่ฟังก่อนนะอยู่ฟังก่อนคือเรื่องมันยาวเรื่องมันละเอียดออกแล้วมันละเอียดต้องเล่าเป็นละเอียดต้องมาเจอมาตั้งคุยกันจะมาเจอมาเล่าทั้งละเอียดก็ได้แต่มันไม่ใช่จริงที่มันกล่าวหาหรือมีหลักฐานด้วยอ่ะแล้วผู้หญิงคนอื่นเขาจะเจอแบบเตือนได้ยังไงเพราะเขาไปก๊อปปี้ตามคนอื่นมาแล้วอยู่มันเป็นเซตอัพสกีมแสดงว่ามันก็มีคนที่โดนจริงคนไหนโดนจริงพี่ก็ต้องยอมรับว่าพี่มีพฤติกรรมนั้นจริงเฮ้ยไม่อยู่เขาจะบ้าตายอยู่มันจะแค่ไม่อยากต้องออกไปแต่ทนแบบทนดูผู้หญิงแบบหลายๆคนโดนแบบนั้นแบบคนนอนไม่หลับ3วันมันแกล้งกับกระแสมันแกล้งอยู่มันไม่ใช่เว้ยมันก๊อปปี้กันมาก๊อปปี้โอ้ยพี่จะกันแกล้งพี่จะกันแกล้งพี่ในวันที่พี่ตกต่ำที่สุดพี่จะกันแกล้งพี่ทำไมพูดดีกับพี่ตลอดก็อย่าทำดิอย่ามันไม่ใช่ตลอดสิอยู่ให้กำลังใจพี่ค่ะขอร้องนะครับกราบขอร้องแค่นี้คือมันแค่นี้ก็สมน้ำหน้าพี่มากพอแล้วครับคือกราบขอร้องว่าใหญ่อย่าต้องทำอะไรพี่อย่างนั้นมันเล่นซิ่มกันแกล้งพี่โดนกันแกล้งจริงเดี๋ยวเล่าให้ฟังละเอียดเลยกระทู้จะบ้าตายเหอะกราบขอร้องอ่ะเขามีหลักฐานเขาโดนย้อนปิดพี่ยังจะปฏิเสธคนรู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองพี่ยังมันไม่ใช่มันอยู่ไม่เข้าใจอะไรอยู่ทำไมอยู่ไม่ปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมมันทำลายหนูมันอยู่มานั่งโดนเป็นสารตีฮะแบบที่อยู่ฉันตีกราบขอร้องนะครับให้กำลังใจพี่ต้องกราบพี่กราบตีนะอย่าซ้ำเติมคนที่ล้มไม่ได้ซ้ำเติมแต่ขอเชื่อหนึ่งเหตุการณ์ที่เจอได้ไหมที่พี่ทำกับได้ไหมไม่ใช่คือกราบขอร้องกันอย่างนี้ทำไมกันเนี่ยพี่จะทนซ้ำเติมอีกอะไรเนี่ยคืออยากจะมาซ้ำเติมอย่าซ้ำเติมคนในวันนี้คนเขาล้มขนาดนี้ขอร้องพี่ทำไมอะไรกันเนี่ยไม่ได้ซ้ำเติมพี่พี่กำลัง
รอวันที่พี่พูดความจริงนะย้ายได้ออกไปพูดโอ้โหนี่กันขู่เลยนี่กันขู่แรงๆมากคือซ้ำเติมแบบสุดๆอะอยู่นี่มันขู่ก็ซ้ำเติมอะคือแบบเฮ้ยอะไรอยู่ไม่ได้คิดว่าจะขู่หรือซ้ำเติมพี่เลยพูดกับพี่ดีมากพี่แต่เข้าใจพี่ไม่ได้เพราะเหตุการณ์นั้นก็เจอมากับตัวพี่เขาเข้าใจไม่ได้พี่อย่างนี้ไม่จริงเลยเราคิดว่านี่ทำไมยุ่งแกล้งกันจ้างกันอย่างนี้กับพี่จำเสือขู่ซ้ำจะกลั่นแกล้งพี่ทำไมวะไม่ยุ่งต่ำยุ่งพี่ตกต่ำสุดขนาดนี้เวลายุ่งขอพี่ช่วยเล็กน้อยพี่ก็ช่วยเล็กน้อยพี่รู้ไม่ได้เยอะสับยุ่งหรอกแต่เวลายุ่งขอพี่ช่วยเล็กน้อยพี่ก็ช่วยเล็กน้อยตามแต่กำลังคนจะมีตามแต่กำลังคนจะมีใช่เรื่องแรกที่เอามาพูดเลยนะเรื่องแค่หาหมอนะไม่ใช่อยู่ฟังนะอยู่ฟังนะคนเราพยายามช่วยกันในวันที่เราตกต่ำถูกไหมครับใช่ซัพพอร์ตพี่ไหมตั้งแต่วันแรกที่รู้เรื่องอะช่วยเล็กน้อยเท่าที่ช่วยได้คืออยู่พี่โอ้ยแต่เป็นคนเห็นเหตุการณ์เจอเหตุการณ์กับตัวแล้วมันเหมือนสิ่งที่เจอแต่พี่กลับพูดว่าพี่ไม่มีพฤติกรรมอย่างนั้นพี่พูดกับนักข่าวว่าผมไม่มีพฤติกรรมอย่างนั้นแล้วสิ่งที่เห็นสิ่งที่รับรู้ทั้งด้านมืดด้านสว่างของพี่ล่ะพฤติกรรมของพี่ไม่ใช่คนอย่างนั้นจริงๆแล้วอย่ามาพูดที่ทางซ้ำเติมที่สุดๆจากการที่คนอื่นคนนักการเมืองมากล่าวหาจริงแล้วมีรูปคดีการเมืองทุกอย่างชัดเจนแล้วมันมีเรื่องปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาแล้วอยู่แบบว่ามาซ้ำเติมในการที่แบบคือนี่ไม่ใช่เวลามากล่าวหามาซ้ำเติมแล้วอย่างนั้นคือพี่จะบอกว่าพี่ทำกับคนเดียวใช่ไหมคือคนอื่นไม่ได้ทำใช่ไหมเนี่ยพี่จะพูดจาอย่างนี้ก็กล่าวหาซ้ำเติมอ่ะถ้าจะกล่าวหากับพี่ทำไมอ่ะที่มันแปลกมากวิธีการพูดจาคือแปลกมากแล้วอ่ะเริ่มแปลกเรื่อยๆแล้วอ่ะที่กลับขอร้องอย่าซ้ำเติมกันในวันที่คนล้มวันที่อยู่ไหนที่ขอพี่ช่วยอะไรบ้างพี่พยายามช่วยเท่าที่พี่ช่วยไหวได้เท่ากำลังช่วยอะไรช่วยอะไรจะมีช่วยอะไรพี่พยายามไม่พี่ไม่ได้ฟังนะพี่ไม่ได้เท้าพี่ไม่ได้ทวงบุญคุณอะไรทั้งสิ้นพี่พยายามช่วยได้เท่าที่ช่วยได้คนยังจะช่วยได้นะครับช่วยอะไรไม่ได้อยู่การเมืองไม่ได้มีกิจกรรมอะไรแต่เห็นมองพี่เห็นพี่พูดแบบร้อนหน้าลอยตาว่าพี่ไม่ผิดพี่ไม่พี่ปฏิเสธทุกอย่าง 3-4 วันมาเนี้ยนอนไม่เต็มอิ่มนะพี่รู้เห็นแต่รู้สึกว่าคุยกับพี่เรายังคุยกันได้ก็คิดว่าพี่จะแก้ปัญหาในทิศทางอื่นมาเจอพี่แล้วมาคุยกันแล้วพี่จะเปิดหลักฐานทั้งหมดให้เห็นนะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะให้ทนายโชว์ดูมีอะไรบ้างนะครับอย่างนั้นดีกว่านะครับแล้วอยู่จะได้เห็นแล้วการกลั่นแกล้งคืออะไรนะครับมาดูนะครับคือไม่ต้องมากลั่นแกล้งคือขอร้องว่าอย่าเพิ่งโทรมาซ้ำคือเอาอย่าเพิ่งโทรมาตอนนี้จังหวะตอนนี้ซึ่งพี่กำลังทำนี่อยู่ด้วยกันคุยง่ายนะครับถ้าพี่ไม่อยากคุยไม่เป็นไรก็ต้องพูดคำเดิมว่าอย่าให้ได้ออกไปพี่ไม่อยากทำอย่างนั้นกับพี่จริงๆครับและไม่ใช่การกลั่นแกล้งนะถ้าออกไปอ่ะก็รู้ว่าชอบความถูกต้องนะไม่ใช่มันอย่าให้มาจองเวรจองกรรมกันแล้วมาพูดซ้ำเติมมันอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วครับการพูดจาอย่างนี้รู้ตัวเองอยู่ว่าคำว่าจองเวรจองกรรมคืออะไรครับว่าซ้ำเติมคืออะไรครับว่าคนล้มแล้วนะถ้าชอบความถูกต้องเพื่อความเป็นธรรมนะครับอย่าพูดจาอย่างนี้พี่กราบขอร้องรู้ดีว่าธรรมะกรรมย่อมระงับด้วยการไม่จองกรรมจองเวรเขารับกรรมในสิ่งที่เขาทำเองไม่ใช่ไประงับกรรมไม่ใช่ไปกรรมในซ้ำเติมเขาตอนครับไม่มันไม่ใช่คือแค่ไปยืนยันไงว่าพี่มีพฤติกรรมอย่างนั้นพี่ทำกับจริงไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยอยู่ไม่เข้าใจอ่ะมันเข้าใจสิ่งที่จังแก้ที่โตอยู่แล้วยังมาทำอย่างนี้มันไม่เดี๋ยวให้ไปดูเพื่อนเดี๋ยววันหนึ่งก็ค่อยเจอไปดูพี่พูดกับได้ไหมพี่พูดกับจะไม่พูดกับใครแล้วพูดกับพูดจริงๆอ่ะพูดจริงๆพี่อยู่ทันพี่พูดจริงๆกับจะได้แบบแบบมันไม่งั้นมันติดพี่เข้าใจว่ามันติดอยู่ในใจมันนอนไม่หลับอ่ะครับทำใจให้สบายอโหสิกรรมหรือคนที่อยู่คิดว่าเกลียดหรือทำผิดจะอยู่ทุกอย่างที่จองวันจองกรรมไม่ได้ถูกต้องนะครับคนคนนั้นรับผลกรรมของเขาเองนะครับสิ่งใดที่เขาทำเขารับกรรมก็คิดอย่างนั้นแต่รู้สึกว่าคนอื่นผู้หญิง10-20คนไม่ใช่ไปกลั่นแกล้งซ้ำคือตอนนี้มันถูกซ้ำเติมโดยคดีที่ซ้ำเติมจากการมันจริงๆหลายเยอะมากจนแบบว่าคิดว่ากรรมใครกรรมมันพี่จะได้รับผลกรรมแต่สิ่งที่พี่ลอยหน้าลอยตามปฏิเสธทุกอย่างอ่ะจะอยู่เฉยแล้วมันรู้สึกมันติดค้างจริงๆอ่ะพี่ใช่ท่านนี่ไม่ใช่แล้วพูดจาอย่างนี้พี่รู้เลยไม่ใช่แล้วพูดจาอย่างนี้ไม่ใช่แล้วอยู่เราพยายามช่วยอยู่ในวันที่อยู่แบบนั้นได้แล้วยังมาพูดจาซ้ำเติมนี้ไม่ใช่แล้วอ่ะมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วพี่ก็จะออกแนวไปอีกแบบนึงเพราะพี่ไม่เคยยอมรับความจริงเลยไม่ใช่ยังมาพูดหาเก่าหาซ้ำเติมนี้พี่แปลกใจว่าพี่รับครับพี่รับความจริงแล้วไปหาหมอจริงๆ
ี่ยังคุยกันอย่างนี้กำลังคุยนายเดี๋ยวคุยกันกำลังดูกำลังไปประชุมอยู่ครับเดี๋ยวคุยกันครับสวัสดีครับในความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่น่าสนใจของพรรคไทยสร้างไทยถือว่าได้เปรียบคู่แข่งอยู่หนึ่งช่วงตัวในแง่ของการประชาสัมพันธ์เพราะสถานภาพเนื่องจากว่าคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ไม่ได้เป็นส.ส.ไม่ได้มีตำแหน่งทางการเมืองดังนั้นสามารถขึ้นรูปในฐานะหัวหน้าพรรคหรือในฐานะคนที่ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคได้กับผู้สมัครทั้งผู้ว่ากทม.และผู้สมัครสมาชิกกรุงเทพมหานครเรื่องนี้ธนพลอิ๋วสกุลบอกว่าสนามเลือกตั้งกทม.และสก.ครั้งนี้พรรคไทยสร้างไทยของสุดารัตน์เกยุราพันธ์มีวัตถุประสงค์หลักอย่างเดียวคือเอาไว้โปรโมทสุดารัตน์เกยุราพันธ์ในฐานะคันดิเดตนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งทั่วไปของพรรคไทยสร้างไทยวงเล็บโดยจะมีรูปสุดารัตน์ประกบทั้งติธาทิวารีผู้สมัครผู้ว่ากทม.และบรรดาสก.สังกัดพรรคไทยสร้างไทยในขณะที่พรรคการเมืองอื่นๆยังไม่สามารถใช้คันดิเดตนายกรัฐมนตรีที่เป็นส.ส.มาขึ้นป้ายหาเสียงได้แบบนี้เรื่องราวระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคไทยสร้างไทยหลังจากที่โทนี่วูซึมออกมาใช้คำว่าเลวและฟุตเดอะสตาร์ออกมาบอกว่าโหนโทนี่งานนี้ไทยสร้างไทยอยู่เฉยคงไม่ได้เมื่อกรุ๊ปไลน์แกนนำของเพื่อไทยซึ่งเป็นกลุ่มอดีตแกนนำพรรคเพื่อไทยสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์และในกลุ่มนี้สิทธาธิวารีผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคไทยสร้างไทยก็อยู่ในกลุ่มด้วยก็เลยมีการพูดทักท้วงถามถึงพี่อ้วนที่เคารพแต่ไม่มีใครตอบสุดท้ายพี่ชัยนิรัตพันธ์ไม่รู้จะทำยังไงต้องลบสิทธาธิวารีออกจากกลุ่มนี้ไปโอ้โหแบบนี้เลยนะแชทเดือดกุ๊ปรายแกนนำเพื่อไทยวงเล็บอดีตสิทธาข้องใจภูมิธรรมวงเล็บเตี่ยอ้วนพูดให้ชัดใครโหนโทนี่ฉะดีแต่ชงข้อมูลผิดๆให้แมวจ้องกระทบฝ่ายเดียวกันจวกคิดแต่จะทำลายฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันเองไม่มีทางชนะเผด็จการพี่ชัยไม่ฟังเสียงดีดพ้นกลุ่มผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลุ่มไลน์อีโคมาซึ่งเป็นกลุ่มไลน์ของอดีตแกนนำพรรคเพื่อไทยสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายภูมิธรรมเวชยชัยได้โพสต์เนื้อหาอ้างว่านายพัชระธรรมมนต์ฟุกเดอะสตาร์ว่าที่ผู้สมัครเพื่อไทยที่ยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีสาขาและโจมตีผู้ที่แอบอ้างเพื่อเกาะกระแสพี่โทนี่หรือนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกโดยที่ข่าวดังกล่าวยังไม่มีการเผยแพร่ตามสื่อสาธารณะซึ่งกลุ่มดังกล่าวมีนาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคไทยสร้างไทยรวมอยู่ด้วยทำให้นายสิทธาสอบถามนายภูมิธรรมว่าพี่แอดภูมิธรรมพี่ลงทุนแชร์ไปทุกห้องแบบนี้น่าจะมีข้อมูลดีๆผมอยากให้พี่บอกให้ชัดๆไปเลยว่าใครเป็นคนพูดครับเจ้าตัวเขาจะได้ชี้แจงถูกว่าได้พูดแบบที่กล่าวหาหรือเปล่าทุกคนที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยไม่เอาเผด็จการด้วยกันครับถ้าผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยคิดได้แค่อาศัยมืออดีตนายกซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของเพื่อไทยไปบิ้วท่านให้ข้อมูลผิดๆกับท่านชงเรื่องให้พูดในขับเฮ้าแล้วให้เด็กเอามาขยายความเพื่อโจมตีฝ่ายเดียวกันแฝะพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคโน้นพรรคนี้ไปเรื่อยๆถ้าผู้บริหารพรรคเพื่อไทยคิดได้แต่เรื่องแค่นี้ผมว่าพรรคฝ่ายประชาธิปไตยไม่มีทางชนะเผด็จการได้หรอกครับพรรคเพื่อไทยควรทำตัวเป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้ครับเป็นพรรคใหญ่ตุดควรเป็นแกนนำพรรคฝ่ายค้านที่รวมพลังฝ่ายประชาธิปไตยให้เป็นปึกเป็นแผ่นให้ดีไม่ใช่มองพรรคอื่นที่ไม่เอาเผด็จการเป็นศัตรูจ้องจะแย่งคะแนนกันไปหมดครับด้วยความเคารพพี่อ้วนนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อนาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีได้แสดงความคิดเห็นไป
ยังไม่มีกลุ่มไม่มีคนมาตอบในกลุ่มดังกล่าวไม่มาแสดงความคิดเห็นแต่นายพิชัยนฤทธพันธ์แกนนำพรรคเพื่อไทยได้ลบนาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีออกจากกลุ่มทันทีโอ้มันจริงๆงานนี้เป็นมหากาพย์ไปแล้วเรื่องของเพื่อไทยกับไทยสร้างไทยเรื่องราวที่ถือว่าเป็นเรื่องกระแสร้อนแรงฮอตกันทีเดียวตั้งแต่เช้ายันเย็นยันค่ำในเมื่อแฮชแท็กข้าวเหนียวมะม่วงและแฮชแท็กมิลลิไรแอทโคชิระขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ไทยแลนด์หลังจากที่มิลลิดนุภาคณาธีรกุลสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้วงการเพลงไทยด้วยการเป็นศิลปินเดี่ยวชาวไทยคนแรกที่ขึ้นโชว์บนเวทีเทศกาลดนตรีระดับโลกโคเอชิระ2022และเธอบอกว่าฉันไม่ได้ขี่ช้างบ้านฉันมีทั้งรถลอยฟ้าและรถใต้ดินเสาไฟกินรีต้นละแสนก็มีรถไฟสมัยรัชกาลที่5ใช้มาแล้ว120ปีก็ยังวิ่งได้ฮ่าฮ่าฮ่าแต่ที่แน่ๆที่เด็ดๆสุดปังเมื่อเธอกินข้าวเหนียวม่วงโชว์บนเวทีก่อนจะตะโกนนั่นกูไม่ได้ขี่ช้างแม้แบบนี้ข้าวเหนียวม่วงก็ได้ขายดิบขายดีกันทั่วโลกละงานนี้ในเมื่อเด็กรุ่นนี้เหลือเชื่อไหมว่าจะมีฝรั่งถามว่าขี่ช้างหรือเปล่าบ้านเธอแต่ก็เป็นไปได้เพราะการโปรโมทการท่องเที่ยวเราใช้ช้างแบบนั้นใครๆก็จะต้องถามอ้าวล่าสุดยังไงก็ตามเรื่องนี้เดี๋ยวสักพักระวังประยุทธ์จันทร์โอชามันจะว่ายังไงได้หน้าได้ตาแบบนี้แต่งานนี้ที่แน่ๆบรรดาขนมหวานราดกะทิจุกอกแล้วนะงานนี้เพราะมิลลิเธอเป็นสาวประชาธิปไตยอกแตกตายกันละมั้งบรรดาขนมหวานราดกะทิทั้งหลายและส่งผลให้วันนี้ Google Trendเรื่องของ Mango Sticky Rice พุ่งขึ้นจู๊ดแบบนี้ชาวโลกอยากรู้มันคืออะไรมินลี่ไปกินบนเวทีนี่นะฮะสำหรับเรื่องของเธอกลายเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนมินลี่ขึ้นแสดงโคเอชิระโคตรเติมพลังใจขอให้คนฝันสลายในประเทศนี้วงเล็บประเทศเชียมีไฟลุกขึ้นมาทำงานต่อกูคนหนึ่งแหละขอบคุณมากจากหัวใจจากเด็กที่โดนข้อหาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในวันนั้นโดนตำรวจออกหมายจับและไปขึ้นเวทีระดับโลกวันนี้อยู่ในประเทศที่ไม่มีใครอยากให้เขาเติบโตแต่ต่างประเทศก็อยากให้คนคนนี้เติบโตได้ในเมื่อคนที่ประยุทธ์จันทร์โอชาให้ทนายความไปแจ้งจับดำเนินคดีจันวันนั้นหลายคนบอกว่าฮะนักร้องคนนี้เป็นใครทำไมตุ๊ดตู่ประยุทธ์จันโอชาถึงให้ทนายไปแจ้งความดูหมิ่นด้วยการโฆษณาหลังออกมาคอนเอาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลโดนปรับไป 2,000 บาทประวินชัชวาลพงพันธ์บอกว่าอยู่เมืองไทยถูกจับข้อด่ารัฐบาลวันนี้ขึ้นเวทีระดับโลกแล้วก็มาเคลมกันใหญ่ว่ามินลิคือตัวแทนที่สง่างามของไทยโอ้ยอีขนมหวานราดกะทิฮ่าฮ่าคอยดูนะเดี๋ยวประยุทธ์จะมีคนบอกว่ามินลิเหรออะไรนะที่ไปโชว์ระดับโลกอ๋อเด็กไทยเก่งมีความสามารถเราก็ควรสนับสนุนฝากคนที่ว่าผมนะว่าจะไปโหนระวังคำพูดนะผมไม่ได้ขู่งานนี้คอยดูเดี๋ยวมันจะพูดว่าไงเนี่ยประยุทธ์จันทร์โอชาและเรื่องราวของมินลิแร็ปเตอร์สาวชาวไทยที่เป็นศิลปินเดี่ยวชาวไทยคนแรกที่ขึ้นเวทีโคเอชชิรา2022และเธอไปกินข้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีเรื่องนี้มีควันหลงส่งผลให้ข้าวเหนียวมะม่วงขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าโอ้เหลือเชื่อประเทศไทย
Workpoint Today นำเสนอข่าวนี้มิลลิทำข้าวเหนียวมะม่วงขายดีเป็นเท่าตัววันที่17เมษาหลังจากมิลลิศิลปินเดี่ยวคนไทยคนแรกที่ขึ้นเวทีCoachella 2022งานเทศกาลดนตรีระดับโลกพกข้าวเหนียวมะม่วงกินโชว์กลางเวทีทำให้วันนี้ข้าวเหนียวมะม่วงขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่ากันทีเดียวเช่นที่ร้านแม่วาลีทองหล่อทางร้านบอกว่าวันนี้ขายดีระดับ A บวกทำเกือบไม่ทันลูกค้ามารอซื้อหน้าร้านตั้งแต่เช้าส่วนแอปพลิเคชัน LINE MAN มีออเดอร์เข้ามาไม่หยุดจนต้องขอปิดแอปชั่วคราวเพื่อเคลียร์ออเดอร์ให้หมดก่อนแล้วค่อยเปิดรับออเดอร์ใหม่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ศิลปินทำให้พ่อค้าแม่ค้าขายของดีขึ้นแบบไม่ทันข้ามวันข้ามคืนก่อนหน้านี้เคยเกิดปรากฏการณ์ลูกชิ้นยืนกินที่ขายดีเป็นถล่มทลายหลังพิซซ่าแบ็คพิงค์พูดในรายการ Woody Showถึงอาหารโปรดคือลูกชิ้นยืนกินมาแล้วนั่นเองแม้แบบนี้ต้องให้พูดบ่อยๆคราวหน้าเอาข้าวเหนียวทุเรียนนะปู่แอดชอบตั้งแต่เช้าตื่นมาร้านข้าวเหนียวมะม่วงหลายแห่งคงแปลกอกแปลกใจวันนี้ทำไมถึงขายดิบขายดีมีเขาโพสต์ว่าวันนี้งงมากเปิดขายข้าวเหนียวมะม่วงได้2ชั่วโมงหมดเกลี้ยงเลยมาดูใน Twitter อ๋อน้องมิลลิของฉันฉันอยากให้นางได้ชิมข้าวเหนียวใบเตยกับมะม่วงอกร่องของฉันจังแถมตอนนี้คิวจองชุดข้าวเหนียวใบเตยอกร่องข้าวเหนียวอกร่องทองอกร่องแดงยาวถึงเดือนหน้าเลยอยู่ๆก็ฟีเวอร์เฉยเลยแบบนี้นี่ไงซอฟต์พาวเวอร์ของจริงมันเป็นแบบนี้และของแบบเธอมินลิจุดยืนชัดเจนดูสีเสื้อครั้งก่อนว่าเธอมีจุดยืนอย่างไรสแตนบายยูเครนชัดๆแบบนี้คนหัวใจประชาธิปไตยมินลิไอ้หน่วยสุดๆจริงๆ สุดยอดแม่หน่อยก็มาในที่สุดเรื่องราวของมินลิบนเวทีโคเอชิระ2022ที่โด่งดังเป็นผู้ทีเดียววันนี้เป็นล้านแล้วสำหรับ Twitter คุณหญิงสุดารัตน์เกยุรพันธ์คุณหญิงหน่อยก็โพสต์เรื่องนี้การแสดงของน้องมิลลิสุดยอดมากแม่ตามดูจากแฮชแท็กมิลลิไลท์ @coachella ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของมิลลิอีกครั้งยิ่งกว่านั้นยังสะท้อนพลังคนรุ่นใหม่ที่เดินทางตามความฝันจากความชอบของตัวเองกล้าที่จะแสดงออกความเป็นตัวเองนี่คือหนึ่งตัวอย่างศิลปินที่ควรได้รับการสนับสนุนแม่ชอบสุดตอนที่น้องมิลลิขายข้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีของอร่อยของคนไทยสุดปังบนเวทีระดับโลกสุดยอดค่ะแม้ไม่ยอมพลาดจริงๆนะคุณหญิงหน่อยสุดยอดเหมือนกันนะคุณหญิงหน่อยคนนี้ไม่ธรรมดาเข้าใจว่ากระแสวันนี้เป็นอย่างไรไม่ยอมตกรถไฟทีเดียวเรื่องราวต่อไปคือเรื่องราวของสถานการณ์รอบโลกที่มีต่อการที่รัสเซียลุกรานยูเครนเกิดอะไรขึ้นบ้างเรื่องแรกหลังจากกรณีที่ฟินแลนด์และนาโต้ประกาศตัวว่ากำลังทบทวนพิจารณาเรื่องการเข้าเป็นสมาชิกของนาโต้แล้วปรากฏว่าเรื่องนี้รัสเซียขู่แม้ยังกับเขาจะกลัวงานนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วหมดแล้ววันนี้เพกกาโฮวิสโตรัฐมนตรีต่างประเทศฟินแลนด์บอกว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องตื่นตระหนกเกี่ยวกับคำขู่คุกคามของรัสเซียกับการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของนาโต้ของฟินแลนด์ไม่มีใครกลัวแล้วที่แน่ๆตอนนี้โรงงานผู้ผลิตรถถังวันนี้บริษัทอูรัลวอลกอนสวอร์สของรัสเซียซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตรถถังในรัสเซียได้ประกาศว่าไม่สามารถผลิตรถถังรุ่น T72 หรือรุ่นใหม่กว่า T90
และ T14 ล็อตใหม่ได้เพราะขาดอะไรนำเข้าจากต่างประเทศเป็นผลจากการแซงชั่นกรณีทำสงครามลุกรานยูเครนทางด้านอเมริกาสถานทูตรัสเซียส่งหนังสือถึงกระทรวงต่างประเทศเป็นหนังสือคำเตือนเรื่องของอาวุธที่ส่งให้สนับสนุนยูเครนอเมริการับหนังสือเตือนแล้วแต่ดูการแสดงท่าทีในจังหวะหน้าสิวหน้าฝานขอเดาว่าอาวุธละเอียดอ่อนที่ส่งไปอาจจะเป็นของหนักอย่างพวก Tactical Nuclear Weapon หรือที่เดาสุดขั้วแบบนี้เพราะรัสเซียคิดว่าอเมริกาจะยอมเลี่ยงสถานการณ์ตามกันเตือนสถานการณ์ในมาริอูโปยังคงรุนแรงที่สุดไร้มนุษยธรรมเชเรนสกี้กล่าวรัสเซียจงใจพยายามทำลายทุกคนที่อยู่ในมาริอูโปโดยเขาบอกว่าประเทศพันธมิตรสามารถช่วยเหลือได้2วิธีคือส่งอาวุธหนักให้ยูเครนป้องกันประเทศไม่ใช่แค่โม้ตามตื่อกับหาหนทางในการเจรจาสงบศึกแต่ล่าสุดหลังจากที่มีการจู่โจมอย่างหนักในมาริอูโปเชเรนสกี้ประกาศหยุดเจรจาจบแล้วยุติแล้วหลังการเจรจาโจมอย่างไม่หยุดยั้งของรัสเซียในมาริอูโปและการค้นพบหลักฐานว่ามีอาชญากรรมต่อพลเรือนมากขึ้นทำให้การเจรจาทางการทูตต่อไปเป็นไปไม่ได้เจเรนสกี้บอกว่าการทำลายล้างคนของเราในมาริอูโปทำให้สามารถยุติการเจรจาทุกรูปแบบต่อมารัสเซียประกาศว่ายิงเครื่องบินส่งยุทโธปกรณ์จากตะวันตกที่มอบให้ยูเครนตกในเมืองโอเดสซาเรื่องนี้ก็เป็นคำคุยเพราะจริงๆแล้วในน่านฟ้าของยูเครนขนาดนี้ไม่มีใครเห็นอะไรบินได้เลยอยู่แล้วและรัสเซียออกประกาศไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาตามเวลาช่วงเช้าท้องถิ่นของยูเครนสั่งให้ทุกคนที่เป็นทหารอยู่ในมาริอูโปยอมจำนนโดยไม่มีเงื่อนไขและให้ออกจากพื้นที่โดยไม่มีอาวุธและกระสุนภายในเวลา13นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นประธานาธิบดีเชเลนสกี้ของยูเครนบอกว่าข้อตกลงสันติภาพกับรัสเซียควรประกอบด้วยเอกสาร2ฉบับแยกกัน 1. เป็นเรื่องการรับประกันความปลอดภัยของยูเครน 2. เป็นเรื่องของความสัมพันธ์โดยตรงกับรัสเซียและที่แน่ๆที่ปรึกษาอเลซี่ที่ปรึกษาใหญ่ของเชเรนสกี้เตือนว่าหากโจมตียูเครนด้วยนิวเคลียร์เมื่อรัสเซียเปิดการโจมตีด้วยนิวเคลียร์การสังหารหมู่จะเริ่มต้นคุณจะไม่สามารถหยุดยั้งชาวยูเครนได้เราจะดุเดือดรับรองว่าสงครามจะย้ายไปอยู่ในอาณาเขตของรัสเซียนี่ไม่ได้คำขู่นะให้ระวังให้ดีเขาประกาศสู้ไม่ถอยทั้งที่ตัวเองเล็กนิดเดียวแต่ลองลงสังเวียนแล้วไม่แน่เลยนะบอกก่อนบอกให้รู้ว่ามีอะไรดีอย่าไปประมาททีเดียวรัสเซียเตือนสาธารณรัฐเช็กไม่ให้ส่งอาวุธให้ยูเครนโดยอ้างว่าสาธารณรัฐเช็กไม่ได้รับอนุญาตที่จัดหาอาวุธที่ผลิตในรัสเซียให้กับยูเครนโดยไม่รับอนุญาตรัฐมนตรีกลาโหมของเช็กปฏิเสธข้อเรียกร้องนี้และสงครามนี้หลายคนบอกว่าที่แน่ๆคิดว่ามันจะเป็นสงครามแบบยาวๆเหมือนสงครามเวียดนามอีกรอบหนึ่งเพราะนาโต้ได้ทำศึกเพราะว่าหาพื้นที่ทำสงครามแบบนี้ยากมากที่อื่นมันห่างไกลแผ่นดินรัสเซียทำสงครามตัวแทนให้ชาติอื่นแต่ครั้งนี้นาโต้มียูเครนเป็นตัวแทนรัสเซียเจ็บจริงนะครับเจ็บจริงตายจริงงานนี้ที่แน่ๆทำไปสักพักก็หมดเงินหมดทองล่มสลายอีกครั้งหนึ่งอเล็กซานดราโชชิเลนสโกคนที่แก้ไขข้อมูลในซูเปอร์มาร์เก็ตบางแห่งของรัสเซียโดยแป้แท็กที่เป็นราคาให้เป็นข้อมูลว่าวันนี้มีสงครามที่ยูเครนเธอถูกศาลสั่งจำคุกถึง10ปีนี่คือประเทศที่ไม่มีเสรีภาพอย่างแท้จริงไม่ได้เป็นเฉพาะรัฐบาลนักท่องเที่ยวรัสเซียในบาร์แห่งหนึ่งที่สเปนลุมทุบตีบาร์เทนเดอร์เพียงเพราะบาร์เทนเดอร์พูดว่าชาวยูเครน
เป็นคนที่มีเกียรติแสดงให้เห็นถึงความมีอคติจงเกียรติจงชังของชาวรัสเซียต่อชาวยูเครนในขณะที่สเปนสนับสนุนยูเครนทางด้านอัยการผู้พิจารณาคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของบรรดาอาชญากรสงครามนาซีที่ยังมีชีวิตเหลือเป็นคนสุดท้ายให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งว่าผมรู้สึกหัวใจแตกสลายที่ได้เห็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แบบเดียวกันเกิดขึ้นอีกครั้งในยูเครนมันมีความเหมือนกันมากมีเด็กถูกยิงบ้านถูกระเบิดพังยับผมรู้สึกเจ็บปวดที่เห็นมนุษยชาติเรียนรู้น้อยเพียงใดจากเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวของนาซีและการพิจารณาโทษในครั้งนั้นเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของการวิเคราะห์สถานการณ์งานนี้เหมือนเล่นโป๊กเกอร์โดยที่รัสเซียอาจจะลืมไปว่าอเมริกาเป็นต้นตำรับพูดง่ายๆว่าโป๊กเกอร์อยู่ในสายเลือดทีเดียวสำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์รัสเซียรุกรานยูเครนวันนี้จะเป็นงานเขียนของพลโทด็อกเตอร์พงศกรรอดชมพูอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เป็น2โพสต์โพสต์แรกเรื่องราวของโป๊กเกอร์โพสต์ที่2เรื่องราวของหรือว่าหมดเงินแล้วโพสต์แรกโป๊กเกอร์คุณสป็อกไม่ใช่หมากรุกนี่คือคำพูดของกัปตันเคิร์กกล่าวหลังจากที่สป็อกบอกว่าเราถูกลุกคาดแล้วในตอนที่เรียกว่าโคเบอร์ไมท์นั้นยานอวกาศเอ็นเตอร์ไพรส์เผชิญหน้ากับอารยธรรมที่ทรงอำนาจมากกว่าไม่สามารถสู้ได้เลยจากขนาดของยานที่ต่างกันมากหน้าตาศัตรูที่ดุร้ายและเวลาที่ถูกกำหนดว่าจะทำลายยานและลูกเรือทั้งหมดโดยให้เวลาสั่งเสียใกล้หมดกัปตันเคิร์กใช้การบัฟแบบโบกเกอร์ว่าในยานมีสิ่งที่เรียกว่าโคเบอร์ไมท์ซึ่งจะระเบิดทำลายตัวเองและฆ่าศึกโดยที่ไม่มีใครรอดถ้าโดนโจมตีพอหมดเวลาจริงยานต่างดาวขอเวลาตรวจสอบและยกเลิกการยิงทิ้งแต่จะจุงไปที่อื่นทำให้รอดตายสุดท้ายพบว่าศัตรูที่ดุร้ายเป็นเพียงหุ่นและยานที่ใหญ่โตมีไว้ขู่เพื่อรองใจว่าจะคบหากันได้ไหมโดยแกล้งทำเป็นยานเสียหายจนกัปตันเคิร์กเข้าไปช่วยจึงพบความจริงปัญหาของเรื่องคือโป๊กเกอร์เป็นเกมเฉพาะของชาวอเมริกันที่เข้าสายเลือดปูตินขู่ว่าถ้าสหรัฐส่งอาวุธให้ยูเครนเจอดีแน่ถ้าอีกฝ่ายขอดูไพ่ตอนที่ตัวเองบัฟเกมหมดหน้าตักแล้วจะเหลืออะไรเล่นต่อล่ะครับเอหวังด้วยประการชนี้แหละงานนี้ไม่ธรรมดาระดับปู่ไบเดนต้องถือว่ามีของดีไม่น้อยทีเดียวงานนี้ไพ่รัสเซียหมดหน้าเล่นแต่ไพ่อเมริกายังไม่ทันเห็นว่ามีอะไรอยู่บ้างเลยในบทความนี้ไทยอาริยสกุลได้เขียนคอมเมนต์ว่าปูตินไม่มีไพ่อะไรเลยนอกจากนิวเคลียร์ซึ่งมันไม่ได้มีเอาไว้ขู่แต่มีเอาไว้ฆ่าตัวตายหมู่ดังนั้นหากเกมมันไม่ถึงขั้นสู้ก็ตายไม่สู้ก็ตายไม่มีใครพร้อมใจฆ่าตัวตายแน่หากจนแต้มปูตินก็แค่ถอยไม่มีความจำเป็นต้องฆ่าตัวตายหมู่หากรัสเซียไม่บุกยูเครนก็ไม่มีใครรู้หน้าตักว่ามีเท่าไหร่แน่แต่ตอนนี้ทุกฝ่ายรู้หมดแล้วมีแต่ปูตินเท่านั้นที่ไม่รู้ว่าหน้าตักตัวเองมีเท่าไหร่พงศกรรอดชมพูบอกว่าน่าจะไม่รู้ครับเรื่องราวของกองทัพรัสเซียมันเต็มไปด้วยการคอร์รัปชันแม้กระทั่งเรือล่าสุดที่ถูกจมลงไปในทะเลดำยังมีข้อมูลออกมาว่ามีชิ้นส่วนที่สำคัญบางชิ้นส่วนถูกถอดออกไปขายทำให้ไร้ประสิทธิภาพในการตรวจจับขีปนาวุธได้เท่าที่ควรจะเป็นโอ้มันเป็นกันได้ขนาดนั้นเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของการวิเคราะห์ว่าเรื่องนี้หรือว่ารัสเซียกำลังหมดเงินไม่มีเงินแล้วหมดหน้าตักจริงๆและอีกหนึ่งโพสต์เรื่องราวของหรือว่าเงินหมดแล้วทำอย่างไรจึงจะเป็นมหาอำนาจ
สมัยก่อนฝรั่งเที่ยวไปป้นเอาสะดมเข้ามาแถวบ้านเราก็ป้นคนมาทำทาสทำนาแต่พอหลังสงครามโลกครั้งที่สองโซเวียตครอบครองจักรวรรดิที่กว้างใหญ่ไพศาลเพราะนาซีถอยออกจากพื้นที่จึงยึดง่ายส่งผลให้โซเวียตเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและทหารที่สูสีกับสหรัฐโดยเฉพาะทางทหารและอวกาศเหนือกว่ามากเพราะทรัพยากรทุกอย่างทุ่มลงไปตรงนี้สหรัฐไม่บอบช้ำจากสงครามจึงเป็นเครื่องจักรทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโลกตะวันตกซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยบนโลกขณะนั้นแต่สงครามยังไม่จบการแย่งชิงทรัพยากรแหล่งน้ำมันยังคงเป็นจุดเปราะบางบนโลกการขยายอาณานิคมของจักรวรรดิโซเวียตนี่ลุกคืบไปยังทวีปต่างๆในที่สุดก็เกิดสงครามเกาหลีและสงครามเวียดนามจีนในยุคหลังสตาลินไม่พอใจโซเวียตและต้องการขึ้นมาเป็นผู้นำคอมมิวนิสต์สากลแทนแผนอันแยบยลจึงเกิดขึ้นไม่ต่างจากอาศัยญี่ปุ่นลบให้ตัวเองกับเชียงไคเช็กนั่นคือให้คนอื่นลบให้โซเวียตทุ่มอาวุธลงไปในสงครามเกาหลีและสงครามเวียดนามรวมถึงส่งให้จีนช่วยเกาหลีเหนือและเวียดนามด้วยการละเมิดสนธิสัญญาบุกข้ามเส้นขนานที่17และ38ด้วยข้ออ้างว่าปลดปล่อยและรวมชาติยังเป็นความคงขลังของฝ่ายคอมมิวนิสต์มีผู้สนับสนุนจำนวนมากแต่วันดีคืนดีนิกสันไปปักกิ่งสหรัฐถอนตัวออกจากเวียดนามใต้และถอนตัวออกจากภูมิภาคนี้สนับสนุนให้จีนมาเคลื่อนคานอำนาจกับโซเวียตพร้อมนำระบบตลาดมาใช้หวังว่าจีนจะเรียนรู้ประชาธิปไตยจากการเป็นผู้ประกอบการสิ่งที่เกิดขึ้นคือสหภาพโซเวียตเริ่มถึงทางตันเพราะเป็นระบบราชการรวมศูนย์รัฐวิสาหกิจที่ใช้เศรษฐกิจแบบสังคมนิยมซึ่งไร้ประสิทธิภาพไร้การตรวจสอบผู้มีอิทธิพลกอบโกยส่วนต่างทางเศรษฐกิจแทนแรงงานการแข่งขันทางทหารทำให้เงินจมลงไปในเวียดนามตะวันออกกลางแอฟริกาและอัฟกานิสถานจำนวนมากในสมัยจิมมี่คาร์เตอร์สหรัฐเปิดเผยความสำเร็จในการใช้ระเบิดนิวตอนที่ไม่ทำลายสถานที่ทำลายแต่สิ่งมีชีวิตยิ่งทำให้โซเวียตหวั่นไหวจุดแตกหักคือสมัยเรแกนที่มีการบูสต์เศรษฐกิจสหรัฐขึ้นอย่างแรงควบคู่กับการบอกว่านี่ไงฉันมีเงินฉันจะทำสงครามอวกาศแล้วนะโซเวียตยิ่งทุ่มเงินไปที่แทบจะไม่มีจนหมดคนหมดหวังในชีวิตไม่มีแรงทำงานไม่เฉพาะโดยเฉพาะในด้านการเกษตรมีการทิ้งงานจำนวนมากรัฐราชการมาถึงจุดสูงสุดได้เท่านี้ทุนนิยมรัฐมาไกลได้เพียงเท่านี้โซเวียตล่มสลายเพราะมีค่าใช้จ่ายทางการทหารก่อนการสร้างเศรษฐกิจตรงกันข้ามสหรัฐเป็นแหล่งผู้ซื้ออันดับต้นๆของโลกจึงสามารถคงการเติบโตทางเศรษฐกิจและการใช้จ่ายทางทหารระดับสูงเอาไว้ได้มหาอำนาจทางทหารต้องเดินตามความพยายามเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสำหรับยุคนี้ไม่ใช่กลับกันเวลานี้ยุโรปดูเหมือนพยายามทำตัวเหมือนจีนสมัยก่อนคือให้รัสเซียใช้จ่ายทางการทหารจนเกินตัวสู้กับตัวแทนของตนซึ่งได้แก่ยูเครนสู้ในฐานะผู้ถูกรุกรานเหมือนเวียดนามและอัฟกานิสถานที่ผู้รุกรานหมดตัวจนต้องถอนกลับไปเองไตนี้ทุกคนเห็นปูตินก็เห็นแต่จะรีบจบได้ด้วยข้ออ้างอะไรที่ไม่จมปักไปมากกว่านี้ทุกวันนี้ยังรวมพลบุกรอบสองได้ไม่ทันใจจนต้องออกมาขู่โน่นขู่นิ่นขู่นั่นจนวุ่นวายไปหมดคิดว่าการบุกคงจะเริ่มต้นในสัปดาห์นี้ถ้าช้าไปกว่านี้แสดงถึงความไม่พร้อมของรัสเซียในการทำสงครามแล้วเนื่องจากการปั้มบาทจะทำให้เศรษฐกิจตกเร็วเกินกว่าที่จะเอามาจ้างทหารรบได้หรือว่าเงินหมดแล้วจริงๆนี่คือการวิเคราะห์เบื้องหน้าและเบื้องหลังว่าสงครามแนวโน้มทิศทางจะเป็นอย่างไรก็นับถอยหลังหากสัปดาห์นี้ยังไม่สามารถทำอะไรได้ก็หมายความว่าบ่อลักหมดแรงเลี้ยวปูตินสำหรับข่าวส่งท้ายในข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่18เมษายน2565
เป็นเรื่องราวของสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่17เมษายน2565มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นประจำวัน 17,775 รายวงเล็บเฉพาะ PCR มาจากต่างประเทศ82รายในประเทศ 17,693 รายในจำนวนนี้มาจากเรือนจำ85รายทำให้ขณะนี้ผู้ป่วยยืนยันสะสมของประเทศไทยคือ 4,29,959 รายทะลุ4ล้านแล้วนะครับกำลังรักษาตัวอยู่ 214,554 รายมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นประจำวัน128รายแล้วก็เกิน120ในที่สุดทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้นขณะนี้ 26,882 รายสถานการณ์การฉีดวัคซีนของประเทศไทยเข็มที่1เพิ่มขึ้นประจำวัน 3,322 โดสรวมสะสม 56,5600 รายเข็มที่2เพิ่มขึ้น 2,360 โดสรวมสะสม 50,673,263 รายเข็มที่3เพิ่มขึ้น 14,129 โดสรวมสะสม 24,993,277 รายในจำนวน128รายที่เสียชีวิตนั้นเป็นชาย72เป็นหญิง56สัญชาติไทย126เมียนมา1ไม่ระบุสัญชาติ1รายค่าเฉลี่ยของผู้เสียชีวิตอายุอยู่ที่78ปีต่ำที่สุด3ปีสูงที่สุด95ปีระยะเวลาวันที่พบเชื้อจนถึงเสียชีวิตเฉลี่ยของ128รายคือ5วันสั้นมากเลยนะครับใน128รายนี้อายุ60ปีขึ้นไป106รายคิดเป็น 83% อายุน้อยกว่า60ปีมี22รายใน22รายมีโรคเรื้อรัง20ไม่มีโรคเรื้อรัง2รายภูมิลำเนาของ128รายอยู่ภาคกลาง37รายภาคใต้11รายภาคเหนือ25ตะวันออกเฉียงเหนือ29ปริมณฑล11กรุงเทพมหานคร15รายโปรดสังเกตว่าภาคกลางตัวเลขสูงมากนครสวรรค์ลพบุรีชลบุรีเหล่านี้รวมถึงในภาคอีสานที่นครราชสีมากาฬสินธุ์ศรีสะเกษล้วนตัวเลขค่อนข้างสูงทีเดียวระมัดระวังกันนะครับคนเฒ่าคนแก่อันตรายกันทีเดียวหลุดลงแบบใบไม้ร่วงแบบนี้อันตรายจริงๆและ10จังหวัดแรกที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดประจำวันได้แก่กรุงเทพมหานคร 3,168 ชลบุรี654ขอนแก่น641สมุทรปราการ552นนทบุรี538นครศรีธรรมราช464บุรีรัมย์448สมุทรสาคร389สงขลา380 101 371รายและทั้งหมดนี้คือสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันของประเทศไทยและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วในคลิปนี้เราได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างประเด็นสำคัญมีอยู่ 3-4 เรื่องเรื่องแรกวิกฤตการณ์โควิดกับเศรษฐกิจโลกยังคงไม่จบสิ้นปรากฏการณ์ที่จีนล็อกดาวน์วันนี้45เมือง300กว่าล้านแล้วการล็อกดาวน์แบบจีนคืออยู่ในบ้านอย่างจริงจังดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการขาดแคลนในห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงกลางน้ำเนื่องจากว่าจีนเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สำคัญของสินค้าหลากหลายอีกทั้ง GDP ของจีนยังเป็นประเทศที่ใหญ่อันดับ2ของโลกเรื่องนี้ส่งผลต่อเศรษฐกิจแน่ๆแล้วที่แน่ๆคือโควิดยังคงต้องอยู่กับเราอย่าตายใจเรื่องนี้ประเด็นนี้ทำให้เรารู้ว่าบางทีเราผ่อนคลายเราคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในการควบคุมแล้วแต่เรื่องนี้ไม่ใช่
สังเกตได้ว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกวันจากต่ำกว่า100จนถึง110 120วันนี้เกือบจะ130คนทุกวัน130คนหากเป็นไปอย่างนี้หมายถึงเดือนละ 4,000 คน 4,000 คนที่ต้องเสียชีวิตในแต่ละเดือนเรื่องนี้ถือว่าไม่ธรรมดาต้องระมัดระวังกันให้ดีที่สุดเลยนะครับเพราะมันยังไม่จบกันง่ายๆเรื่องที่2เรื่องราวของพรรคการเมืองที่เป็นพรรคการเมืองเก่าแก่หลายคนถึงกับบอกว่าพรรคนี้เป็นสถาบันทางการเมืองหลายคนที่เคยชื่นชมพรรคนี้เพราะในอดีตตั้งแต่สมัยจอมพลถนอมเป็นพรรคที่กล้าออกมาชนกับทหารอย่างน้อยมองว่าพรรคนี้กล้าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าในสมัยนั้นทหารเริ่มมีการอาการปีนเกลียวกับสถาบันกษัตริย์ตั้งแต่ยุคของนรงค์กิติขจรกับประพาสจารุเสถียรที่ปีนเกลียวถึงขั้นมีข่าวว่ามีปัญหาถึงขั้นขู่กันทีเดียวกับทางสำนักพระราชวังดังนั้นเรื่องนี้ต้องบอกว่าการที่หน้าฉากดูเป็นพรรคการเมืองนักการเมืองน้ำดีหลากหลายแม้กระทั่งภาพชวนที่เป็นดูเหมือนว่าเช่าบ้านคนอื่นอยู่ตลอดชีวิตไม่เคยเลี้ยงกาแฟใครแต่เบื้องหลังลูกชายตั้งแต่ยังไม่ทำธุรกิจอะไรก็ขับรถสปอร์ตซะแล้วเรื่องนี้ก็ทำให้เห็นว่าบางทีเรารู้จักหน้าแต่ไม่รู้จักใจภาพลักษณ์ดูเหมือนเป็นคนดีดูเหมือนว่าเป็นคนที่น่าเชื่อถือแต่ข้างในกลายเป็นตะติ้งโหน่งแบบนี้โอ้เหลือเชื่อจริงๆยิ่งฟังคลิปล่าสุดที่หลุดออกมาวันนี้ปู่แอดจอนตอถึงกับจับหน้าอกคาบหน้าอกว่าโอ้มันเป็นไปได้มนุษย์มนาทำไมทำกันถึงได้ขนาดนี้แล้วยังสะกดจิตตัวเองหลอกตัวเองได้ว่าเราเป็นคนดีเราถูกกันแกล้งทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าทำอะไรลงไปผู้เสียหายมีนับสิบนับร้อยรายแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วเคยมีประวัติคดีในต่างประเทศแน่นอนว่าไม่มีใครกันแกล้งใครได้ในประเทศที่เขาเป็นระบบสากลแบบนั้นเรื่องนี้เฉาโฉนตายสนิทไปแล้วสำหรับคนคนนี้และพรรคการเมืองนี้คงใช้เวลาอีกเนิ่นนานเหลือเกินเพราะไม่สามารถบอกได้แล้วประวัติตั้งแต่กำนันเมื่อแขนคดคนที่เป็นชู้กับเมียเพื่อนแล้วเมื่อวานมีลายหลุดว่าใครเป็นกิ๊กใครเป็นชู้ไปกับผัวคนนู้นมากับผัวคนนี้เวียนเทียนกันยุ่นวายไปหมดแบบนี้แล้ววันนี้มีคลิปหลุดแบบนี้ไม่ต้องพดต้องเกิดกันแล้วสำหรับพรรคการเมืองพรรคนี้และล่าสุดขอสดุดีและชื่นชมหัวใจที่สู้อย่างไม่รู้จักยอมแพ้ของชาวยูเครนบางครั้งจักรวรรดิโซเวียตที่ยิ่งใหญ่ในอดีตเพราะมีองค์ประกอบของชาติหลายชาติที่หัวใจกล้าแกร่งแบบนี้นั่นเองกรุงเคียฟเคยเป็นดินแดนที่รุ่งเรืองมาเป็นพันพันปีมีประวัติมาก่อนตั้งแต่สมัยมอสโกยังเป็นป่าอยู่ดังนั้นอารยธรรมศิลปกรรมต่างๆของกรุงเคียฟและการที่สั่งสมสั่งสอนกันมาทำให้พวกเขากล้าแข็งกล้าแกร่งจริงๆวันนี้ต้องยอมรับและขอนับถือหัวจิตหัวใจในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่เขาอยากจะหาที่เขาอยากจะเป็นและชีวิตที่ดีกว่าของพวกเขาถึงต้องแลกมาด้วยชีวิตพวกเขาก็ยังสู้แล้ววันนี้อย่าคิดว่าเขาไม่มีอะไรไม่มีเขี้ยวไม่มีเล็บหากเขาไม่ดีจริงไม่แน่จริงพวกเขาไม่สามารถยืนหยัดต่อต้านกองทหารรัสเซียที่ถือว่าแข็งแกร่งเป็นอันดับ2ของโลกได้ยาวนานถึง2เดือนแบบนี้ถือว่านี่เป็นเรื่องไม่ธรรมดาและพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายสำหรับพวกเราหลังจากเริ่มต้นการที่จะต้องทำงานใหม่กันอีกครั้งในปีใหม่ไทยนี้ขอให้มีหัวจิตหัวใจที่เข้มแข็งมุ่งมั่นแน่วแน่และขอให้มีสุขภาพเข้มแข็งแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขสดชื่นตลอดปีนะครับจากปู่แอดจอนตอแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ
ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบมากกว่า 2,400 คลิปของช่องข่าวแห่งนี้วิธีการง่ายที่สุดคือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นหมายท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1. กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อมันคือเสียงเพลงบรรเลงเธอจงกลับไปรีบไพรพลมันคือดวงทำนองของตามันจนคนธรรมดาอย่างเรากกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้แล้วก็จะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุก
เราเลือกไม่ได้ว่าการที่ทำมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมพอแล้วเนี่ยมันจะเป็นแค่ตัวอะไรกันในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นกาตัวคือทุกการต่อสู้อ่ะผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็ได้มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงได้มีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจ็ดของมันอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายในทางเป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการI'm not afraid of the dark.